มาแล้วจ้าจริงๆมีเรื่องที่จะบอกก็คือก่อนหน้าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมอะอัดไปแบบคือไปจนครบโอ้แซดยิ่งพูดยิ่งแซดไปจนครบแบบครบตอนแล้วอะผมสอนเรื่องสเปรดชีตไปแบบเบื้องต้นไปละแต่ว่าผมแคปเจอร์แบบช่วงอันเนี้ยของหน้าจอผิดก็เลยแบบเออน่าจะต้องมาสอนใหม่แต่เนี้ยเราจะไม่สอน Google Sheet ละเราจะไปสอนเรื่องอื่นกันแทนสำหรับวันนี้ครับเราจะสอนกันในเรื่องของ SQL มายากเลยรอบนี้มายากเลยเซ็งประชดประชดทีนี้ครับเลยอยากให้ทุกคนครับไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า DB Browser for SQLite ครับวันนี้เราจะใช้เจ้าตัวนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลกันเป็นวิเคราะห์ข้อมูลคร่าวๆโดยการดูค่าสถิติต่างๆโดยการที่ไม่ต้องไวชัวไลท์กราฟก็หรือว่าไม่ต้องทำการไม่ต้องสร้างชาร์ตนั่นแหละพูดง่ายๆกำลังจากที่ทุกคนดาวน์โหลดนะครับอยากให้ทุกคนมีแซมเปิลไฟล์อยู่ไฟล์หนึ่งก็คือเป็นไฟล์ที่มาจาก Kaggle ไปยังที่ Kaggle ก่อน Kaggle เดี๋ยวนะ Kaggle อ๊บ Kaggleโอ้หล่อมากคนอะไรไม่รู้หล่อจังเลยเนี่ยอวยตัวเองคนเลิกดูกันละนี่ครับก็จะตัวชื่อไฟล์ครับชื่อว่า Global Super Store Dataset เนาะใครที่ยังไม่มีไฟล์นะครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้แล้วก็ล็อกอินเข้าไปโดยใช้ Google ได้ครับผมหลังจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นว่า Super Store ตรงนี้กดดาวน์โหลดตรงนี้แหละครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดปุ๊บไฟล์ก็จะมาอยู่ในเครื่องเราเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ครับเราก็จะได้เจ้าตัวไฟล์มาละซึ่งไฟล์ที่ได้ครับก็จะเป็นไฟล์ CSV เนาะอย่างที่เห็นกันยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นผมได้เป็นไฟล์ CSV มานะครับทีนี้หลังจากที่เราดาวน์โหลดเจ้าตัว DB เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าไปเลยครับเจ้าตัว DB Browser เนี่ยก็หน้าตาก็จะไม่มีอะไรเลยหน้าตาจะเพลนๆโล่งๆอย่างนี้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็ ทำการสร้างเขาเรียกว่าสร้างดัตต้าเบสของเราขึ้นมาก่อนโดยการกด new database ครับผม save as ชื่ออะไรผมก็ใส่เป็น test ไปก่อนแล้วกันแท็กไม่มีครับกด save desktop เลยก็ได้ sqlite มันก็จะเป็นการสร้างนามสกุลตัวนี้ขึ้นมาผมจะเขียนอันนี้เป็นอันนั้นแล้วกัน store แล้วกัน store dataset เลย store sqli store dataset ครับผมมันก็ทำการเขียน dataset ตัวนี้ออกมาถามว่า table นี้จะให้เขียน table อะไรเข้าไปไหมเราจะทำการ import เข้าไปครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องทำอะไรกับมันก็กด cancel ได้เลยทีนี้ครับหลังจากทีนี้มันก็จะมีหน้าออกมา4ตัวก็คือจะมี view มี trigger มี indicate มี table ซึ่งตัวนี้เราจะโฟกัสกันที่ตรง table ในหน้าตาของมันครับตัวนี้ database structure ก็คือหลังจากที่เราใส่ data เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีstructure ต่างๆโผล่ออกมาเนาะ browse data ตัวนี้ก็หลังจากเราใส่ data เข้าไปมันก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นเหมือนกับ browser ในการหา data นั้นๆได้ edit plug smart ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยใช้แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ด้วยแล้วก็ execute sql ซึ่งตัวนี้เราจะได้ใช้เราจะได้แบบรู้คำสั่งพื้นฐานหลักๆของ sql ไปพร้อมๆกันหลังจากที่เราติดตั้ง database browser for sqlite เรียบร้อยนะครับผมเราต่อไปเราทำการ import data ครับผมก็คือไฟล์ครับไปที่ไฟล์ข้างบนเลยจะมีไฟล์อยู่แล้วก็ import ครับแล้วก็ table form csv ไฟล์เนาะก็หาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี่ครับ sample super store ที่ผมดาวน์โหลดมาจาก Kaggle กด open ได้เลยครับมันก็จะขึ้น sample ขึ้นมาครับเป็น chip mode segment country อะไรอย่างงี้ก็คือจะเป็นหน้าตาของคอลัมน์แล้วก็จำนวนโลที่มันมีทั้งหมดแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นแค่ sample เพราะมันมีแค่19โลกด okay เลยมาแล้วครับตัว table ที่ชื่อว่า sample super storeSample Super Store ก็เป็นชื่อไฟล์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดไปเมื่อกี้ครับมันก็เนี่ยจะมีคำสั่งอยู่ schema ของมันก็จะบอกว่า create table name จะเป็น Sample Super Store วงเล็บจุดๆๆๆพวกนี้ก็จะเป็นคอลัมน์ครับผมเนี่ยมันก็จะโผล่มานี้คอลัมน์นี้มีอะไรเป็น chip mode เป็น segment ซึ่งพวกนี้มันอยู่ในไฟล์ของCSV ที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่เราเห็นถ้าใครเปิดเข้าไปดูก่อนหน้านะครับผมก็คือมันจะมีเป็นเหมือนชื่อคอลัมน์นั่นแหละคอลัมน์ segment คอลัมน์ country คอลัมน์ city state ทั้งสองลูดมาจนถึงข้างล่างบอกไทป์ของมันครับว่าเป็น text เป็น integer หรือว่าเป็นเรียวหรือว่าเป็นเรียวซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นทศนิยมนะถ้าเรียวถ้าผมคิดนะแล้วก็ schema ของมันคืออะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ที่อยู่ในนะครับเอามาจากตรงนี้ chip mode segment เนี่ยก็มาจากตรงนี้ทีนี้ครับเราจะทำอะไรกันเราจะ browse data คร่าวๆครับเราอยากเห็นว่า data ของมันคร่าวๆเป็นยังไงก
กดไปที่ตรง browse data เลยนะครับมันก็คือหน้าตาของไฟล์ CSV นั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันย้ายมาอยู่ในโปรแกรมที่ชื่อว่า DB Browser for SQLite หรือว่าเป็นโปรแกรมที่ผมเอาไว้รัน SQL เฉยๆรันภาษา SQL ทีนี้เลื่อนมาข้างล่างวูดมีทั้งหมด 9,994 โลครับผมยังไม่ include ข้างบนถ้าเป็นใน Excel หรือว่า spreadsheet ติดอยู่ที่ปากถ้าเป็น spreadsheet เนี่ยก็จะขึ้นจะนับ1แถวที่1ตั้งแต่ตรงนี้เลยซึ่งอันนี้มันไม่นับมันจะนับตั้งแต่ข้อความอันแรกก็คือเป็น data set แรกนะครับคือเซตนี้เรียบร้อยอันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเรายังไม่ได้สนใจตรงนี้เท่าไหร่แต่เราก็ดูตัวคอลัมน์ชื่อคอลัมน์ไปก่อนนู่นนี่นั่นไปก่อนได้ทีนี้ครับเรามาดูกันที่ตรง execute SQL เลื่อนมาก็ได้นะครับจะได้ง่ายๆถ้าเกิดว่าใครมีเบสิกพื้นฐานทางภาษา SQL หรือว่า SQL มาแล้วเป็นคร่าวๆเนี่ยผมว่าง่ายเลยไม่มีอะไรยากก็แต่วันนี้ผมจะสอนคนที่ไม่มีพื้นฐานไงเพราะฉะนั้นเราเลยอยากที่จะค่อยๆเริ่มไปพร้อมกันสูตรคอมมานด์ครับจำง่ายๆมีอยู่ด้วยกัน3ตัวหลัก select firmware select firmware select คือการเลือกอะไรเลือกคอลัมน์ครับหรือว่าเลือกอะไรที่อยู่ต่อจากตรงนั้น select นะครับจำไว้อย่างนี้อันนี้มันจะเป็นเบสิกมากๆ select จะเริ่มไปจะเลือกคอลัมน์ไหนสมมติว่าผมพิมพ์ไปว่า select มันขึ้นมาโชว์ละทีนี้ผมอยากเห็นในคอลัมน์นี้ผมอยากเห็นcountry c-o-u-n มันก็จะโชว์ขึ้นมาขั้นด้วยลูกน้ำครับฟึดอย่างนี้เพื่อที่จะได้เห็นคอลัมน์ที่2 sale อยากเห็นประเทศแล้วก็ยอดขายจากไหนจาก table ที่ชื่อว่า super ก็ที่แล้ว sample หรือเปล่า sample super store จริงๆแล้วมันแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องมีแวร์แวร์มันใช้ในการฟิลเตอร์ครับฟอร์มก็คือมาจากเทเบิลไหนเราจะเลือกข้อมูลตรงนี้มาจากเทเบิลไหนกดถ้าเป็น Mac มันเป็นปุ่มตัว Windows แล้วก็ Enter ครับคอมมานด์เป็นคอมมานด์แล้วก็ Enter ได้เลยมันก็ขึ้นมาแล้วครับไวไหมไวมากโดยที่ไม่ต้องมาจัดเรียงอะไรใหม่มันขึ้นข้อมูลมาเลยโดยการรันโค้ดแค่2บรรทัดข้อมูลทุกอย่างครับที่ผมต้องการคือเป็น country และก็เซลล์เนี่ยอยู่นี้เรียบร้อยภายในไม่ถึง 0.001 วิทีนี้ถ้าผมจะเปลี่ยนจาก country เป็น state ล่ะstate บ้างเหมือนเดิม state cell มันก็ขึ้นมาเลยครับมันเหมือนกับเป็นไปเลือกนะครับช่องนี้คอลัมน์นี้มาคู่กับตัวที่เรานี่ตรงนี้เลยเป็นไงครับมันไวแล้วก็ง่าย where ที่ผมบอกว่ามันมี3ใช่ไหมที่เป็นหลัก select firmware ถ้าจะเลือกทั้งหมดครับสอนตรงไหนต่อเอาตรงไหนต่อถ้าเราจะเลือกทั้งหมดใช้เครื่องหมายเป็นดอกจันครับผมมันก็คือข้อมูลทั้งหมดมีให้มาขึ้นที่จึ๊บๆเนี่ยครับก็คือทั้งหมดมันก็คือหน้านี้แหละถ้าเป็นดอกจันเนาะแต่ผมส่วนใหญ่ครับถ้าซีคั่วมันจะไว้ใช้แบบเลือกแค่บางคอลัมน์อะไรเงี้ยก็เอาไว้ใช้อย่างนี้ดีกว่าผมเป็นสเตทแล้วกันแล้วก็เซลล์แล้วก็ควอนติตี้ครับชอบแล้วก็ profit ปั๊บมาละ Kentucky sale quantity profit เรียบร้อยอยู่ในนี้แต่ทีเนี้ยเราอยากได้เฉพาะรัฐที่ชื่อว่าอันแรกเลยกัน Kentucky where state ก็ตรงตัวครับโดยที่จากที่ state เนี่ยเท่ากับ KentuckyTUCKY แป้งแค่รัฐเคนตักกี้เรียบร้อยนี่ครับเราจะได้ข้อมูลที่เป็นเฉพาะรัฐเคนตักกี้เรียบร้อยโดยมียอดเซลล์เท่านั้นเท่านี้แล้วถ้าเราอยากได้เป็นผลรวมทั้งหมดล่ะผมไม่ชัวร์นะอันนี้ว่าทำได้ไหมผมก็เพิ่งลองทำไปพร้อมกับทุกคนนี่เลยเอาไม่ได้ในสเตทสเตทมันไม่ใช่อินทิเจอร์สเตทเป็นสเตทปึ๊บผมซ้ำยอดขายล่ะว่าน่าจะไม่ได้อ๋อได้มารวมแค่ยอดขายแล้วถ้าผมรวมอันนี้ด้วยก็ทำได้ก็คือใส่ซ้ำไปข้างหน้าคล้ายๆกับ Google Sheet เลยครับแต่ว่ามันเป็นโค้ดเฉยๆฮึบซ้ำ profit ซ้ำ quantity แล้วก็ซ้ำ sales ในรัฐเคนทักกี้เนี่ยขายอยู่ที่36591ดอลลาร์โดยที่มีจำนวนชิ้นอยู่ที่523แต่ถ้าบอกว่าเราไม่อยากได้ชื่อคอลัมน์ตรงนี้ครับตรง sum cell ให้มันเป็น sum cell เราอยากได้เป็น total เราใช้คำสั่งครับคือ as total cell นี้ได้เลยมันก็จะเปลี่ยนใ
นี่ครับ total sales เป็นอย่างเป็น total sales ละเหมือนกันครับถ้าเราไม่อยากอันนี้เป็นซ้ำเราก็จะทำเป็น as total อึ๊บ quantity อุ้ย quantity เหมือนกันครับในส่วนของ profit เราก็สามารถทำได้เฮ้ยโทษๆพามเรียบร้อยชื่อคอลัมน์เปลี่ยนแล้วไวรวดเร็วง่ายๆเนี่ยครับมันคือเบสิกของ SQL เลยก็คือ Select Firmware ผมจำแค่นี้นะทุกวันเนี่ยเพราะว่ามันใช้หลักๆในการทำตรงนี้แล้วก็ในการหาค่าเฉลี่ยต่างๆค่าทางสถิติต่างๆไม่ว่าจะเป็น sum total หรือการหาค่าซัมเลยนะ sum average max min standard deviation นี่ครับก็เปลี่ยนจากตรงซัมอะครับเปลี่ยนจากตรงเนี้ยเป็น average อะผมลองเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้หรือเปล่านะ AVG ใช่ละปึ๊บ AVG ตรงเนี้ยมันค่าก็ลดลงละกลายเป็นค่าเฉลี่ยเฉยๆตรงนี้ก็เปลี่ยนได้แต่นี้ผมเลือกเป็นซัมแทนเนี่ยครับมันก็จะเป็น where Kentucky เท่ากับ Kentucky state เท่ากับ Kentucky เอ้ยทำไมวันนี้ติดขัดจังเลยอันนี้ครับก็จะเป็นคร่าวๆ select firmware จำหลักๆไว้ที่3อย่างและทีนี้ครับผมขอย้อนกลับไปเนาะให้เหลือแค่ข้อมูลอย่างเดียว state cell แล้วกันเหลือ2อย่าง state cell โดยที่ไม่มี filter where มันคือ filter ครับ where คือ filter form จาก table ไหนแล้วก็ select column อะไรทีนี้เราก็จะได้อย่างนี้ปุ๊บทีนี้เราเลือกมาแล้วว่า state เลือก cell แล้วยอดเราอยากให้มันเรียงได้ไหมครับเรียงได้เรียงก็ใช้คำสั่งคำว่า order ครับ order คือการ order ครับorder order by sale เรียงโดยยอดขายจากน้อยไปมากโดยค่าหลักของมันนะครับค่าตั้งต้นของมันก็จะเป็นค่าน้อยไปมากเนาะถ้าอยากให้มันมากไปน้อยก็ DESC ถ้าน้อยถ้าน้อยไปมากก็ A ป่ะ AESC ป่ะไม่ใช่เหมือนจะผิดแต่ไม่เป็นไรครับผมจำไว้แค่ DESC นั่นแหละอ่ะแล้วก็เรียงจากค่ามากไปน้อยแล้วถ้าเราอยากให้ยอดเซลล์อะครับเป็นทศนิยมที่สวยๆลาวเลยครับลาวคือทำให้มันรอบๆลาว round เพิ่มสวยงามเป็นค่าแบบกลมๆเป็นเลขกลมๆ ก็ลาวได้แล้วถ้าเราอยากออเดอร์เรียบร้อยเราอยากทำการกรุ๊ปว่าในแต่ละสเตทนะครับเขามียอดขายเท่าไหร่ผมอยากลองตัวนี้เหมือนกันกรุ๊ป by stateโอ้ยเรียบร้อยก็จะเหลือ49รัฐครับผม49สเตทที่มีเซลล์ถูกราวเป็นที่เรียบร้อยราวผมว่ามันน่าจะอันนั้นได้อีกนะใส่วงเล็บได้อีกปะราวซัมเซลล์ชิบชิบ นี่ไงเลขกลมๆเราก็ได้ชุดข้อมูลชุดหนึ่งมาครับก็คืออ๋อไม่ใช่มันกูบาเสร็จถูกต้องละเลือกครับผมคอลัมน์ที่ชื่อว่าสเตทคอลัมน์ที่ชื่อว่าเซลล์โดยในคอลัมน์เซลล์ครับทำการซัมโดยแล้วก็ซัมโดยผลลัพธ์ที่จากการซัมให้ราวมันด้วยให้มันเป็นเลขกลมๆจากเทเบิลที่ชื่อว่า sample super store ครับกลุ่มทำการกรุ๊ปด้วยสเตทก็คือกรุ๊ปด้วยรัฐก็คือรัฐนึงอ่ะมันข้อมูลก่อนหน้ามันกระจายเป็นหลายแถวใช่ปะเราก็กรุ๊ปมันเลยว่ารัฐเนี้ยมีข้อมูลเท่าไหร่ก็รวมมาอยู่มีข้อมูลอะไรแล้วมันถูกรวมกันในชื่อที่เราเลือกมาก็คือตรงเซลล์ครับผมโดยเรียงจากยอดขายโดยเรียงจากเซลล์โดยจากมากไปหาน้อยใช่ไหมอันนี้อาจจะยังไม่เรียงนะขอลองเอ17132845มันไม่เรียงแฮะหรือเป็นเพราะว่ามันกรุ๊ปอยู่แล้วถ้าเราก็ประมาณนี้กรุ๊ปบายเซลล์นี้ได้ปะได้ละปาดโอ้ยเฮ้ทำไมมันขึ้นแดงๆล่ะนี่อ่ะไม่เป็นไรเราแบบนี้ไปก่อนอ๋อมันเนี่ยกรุ๊ปอ๋อกรุ๊ปบายเซลไม่ได้กรุ๊ปบายสเตทผิดนี่
พุบบายสเตตโอเคคร่าวๆครับผม Select Firmware 3ตัวแล้วก็มี Group By มี Order By มีราวมีซัมมีเอเวอเรจตัวนี้ก็หาเป็นเอเวอเรจได้นะครับผมเอเวอเรจเซลล์ของแต่ละรัฐ AVG ปั๊บก็ทำได้เป็น AVG เปลี่ยนชื่อตรงนี้หน่อยให้เป็น As ก็คำสั่ง As Average Cell อ่ะยะอ๋ออ๋อมันคือค่า underscore ครับจริงๆแล้วมันเป็น case sensitive ก็คือทุกการพิมพ์ไม่ว่าพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ช่องว่างอะไรอย่างเงี้ย C คั่วจะค่อนข้าง sensitive มากฉะนั้นต้องดูไปด้วยเวลาผมตั้งชื่อผมเลยจะติดแบบตั้งชื่อไม่ว่าจะเป็นการ naming Google File Google Sheet อะไรเงี้ยผมจะติดมากเพราะมันมาจาก C คั่วเวลาที่เราเวลาเรารันคำสั่งอะไรเงี้ยแล้วเราเว้นช่องว่างมันทำให้แบบมันคิดว่าเป็นตัวแปรอื่นอะไรแบบเนี้ยครับมันทำให้ผมเลยต้องติด underscore ติดอะไรงี้ซึ่งเนี่ยครับความสัมพันธ์ของมันก็คืออย่างนี้นี่แหละความสัมพันธ์ของมันก็คือมันเป็นเคสเซนซิทีฟก็ต้องระวังตรงนี้เอาไว้อ่ะวันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆของเขาเรียกว่าไงซีคั่วแล้วกันแบบโคดเบื้องต้น select firmware ครับ as group by order by where as average sum max min ก็ทำได้นะลองเปลี่ยนตรง avg ก็ได้เปลี่ยนตรง average ก็ได้ก็หอมปากหอมคอพอคร่าวๆใครที่มีเนื้อหาอะไรอยากมาถามเกี่ยวกับเรื่องการทำ Data Analytics อีกก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ก็ได้แล้วก็ใครที่เพิ่งเริ่มเรียนครับ C คั่วตรงนี้น่าสนใจเป็นภาษาที่พิมพ์โค้ด3บรรทัดแล้วได้ข้อมูลทุกอย่างทั้งหมดเลยเนี่ยรวดเร็วทันใจฉับไวก็เดี๋ยวมีอีก ถ้านึกหัวข้ออะไรที่น่าสนใจออกในการทำ Data Analytics เดี๋ยวมาทำอีกก็กดติดตามกันไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวิดีโอตอนต่อไปเนาะวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ